แล้วก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมทุกคนว่าแดกละเอ็ดเย็นสุดแคมป์ที่2ของจังหวัดขอนแก่นหนูใส่อะไรที่หัวอยู่นั่นแหละคะไมโครโฟนค่ะเริ่มด้วยอะไรมีเทคนิคอะไรพิเศษก็เป็นกาแฟคั่วเข้มที่คั่วเองของทางร้านอ๋อพี่คั่วเองด้วยเป็นไทยเบนกับเวียดนามรวมกันโอเคครับจัดไปฮะดูความโฟลของน้องมุกนะฮะเมื่อวานพวกหนูไม่อยู่นะแล้วพี่ต้องมากดกาแฟแทนเรานะแล้วไปกันหมดบูธนะหนีไปหาของกินมากวันนี้ก็มีงานนะครับที่ไหนบอกหน่อยเซ็นทรัลพระราม2นะคะโอเคชื่องานว่าแมวคอฟฟี่ฮับคอนเน็กต์อ้าวมาดูโปรของน้องมุกนะครับผมเฮ้ยอันนั้นอุปกรณ์อะไรเอาแหมจัดไปอ้าวสกัดช็อตแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีเรโชเรซิปีอะไรไงบ้างครับกิกรัมอะไรไงบ้างที่นี่ใช้กาแฟประมาณ45-50ค่ะ45หมายถึงช็อตที่ออกมาช็อตที่ออกมากาแฟ20กรัมได้ไหมหรือ18ประมาณ18ประมาณ18นะโอเคช็อตเก๋ไก่มากเลยนะสไตล์ตุรกีนะเอ้าโดนี่เรากำลังจะดูเวลาหรือดูแค่น้ำหนักครับเนี่ยดูแค่กรรมที่ออกมาโอเคเราใช้จิตสัมผัสเอานะฮะเอานี่ช็อตจากน้องมุกก็ได้แล้วเอสเย็นของเขาดูนมในนั้นเธอผสมอะไรทำไมมันข้นกันขนาดนั้นเป็นครีมเหลวมีนมข้นอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่ายังค่ะยังไม่มีครีมอย่างเดียวโอเคเอาตามสูตรเลยนะนี่เราเติมเข้าไปเลยขันทศกร2ปั๊มไม่ใช่ละมันคืออะไรครับนี่เป็นบาวเขาเรียกน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงบาวชูการ์เพราะว่าเราต้องการความหอมเวลาไปเจอกับตัวกาแฟที่เป็นคั่วเข้มค่ะโอเคโอเคโอเคแล้วก็นมข้นนี่เริ่มแข่งบ้างหรือยังเมนูนี้สูตรนี้เคยแข่งไปแล้วค่ะโอเคชนะมาแล้วเรียบร้อยหนูเข้าแค่รอบแรกโอ้ยแค่เข้าแล้วก็ดีใจแล้วได้ประสบการณ์แล้วเราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันโอเคมีท่าไหมนั่นหน่อยชุ่มชื่นหัวใจแค่ทาใส่ไมค์ก็ไม่เหมือนใครแล้วนี่กับร้านน้องมุกนะแวะมาหาได้ค่ะนะครับแล้วพอมาหาเสร็จก็ไม่อยู่ให้คนอื่นชงโอ้เฮ้รู้เลยพวกดารากาแฟเนี่ยทำไมรู้ค่ะรู้เคยเป็นใครเป็นนี่คือเอสเย็นใช่ค่ะจะเป็นหน้าตาเหมือนไม่มีอะไรแต่การใส่โอ้โหเรซิปีมากมายนะจัดไปเลยมีความแบบเข้มข้นหอมติดใจโอ้โหไหนของพี่ชายลองกินหน่อยสิว้าวยังขอโทษครับไม่อยากเสียบ้างจริงจริงจริงโอ้โหโคตรดีกับความเข้มปกติไม่กินกาแฟโคตรเข้มเลยเว้ยแต่เนี้ยมันช็อกโกแลตด้วยถั่วนัตตี้ชัดเจนครับนี่เลยเข้าไปเลยไม่เสร็จเข้าไปหัวใจเลยสมแล้วครับสมควรแล้วแหละที่เข้ารอบขอบคุณมากเลยครับกับน้องมุก addict.com ใช่ไหมใช่โอเคครับจัดไปครับผมแล้วก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมทุกคนว่าแดกละแดกละก็แหละแดกฟ้าจะไปเดี๋ยวค่อยมารีวิวคนนี้ต่อเดี๋ยวค่อยคนนี้ต่อคนนี้ก็หล่อนะแต่ที่ต้องเอาไปนั่งอยู่เฉยก็หล่อโอเคจัดไปอย่าไปเจอเพชรนะครับผม